ริยาทั้ง10เนี่ยนะเราฟังมา10เรื่องแล้วนะเนี่ย1เรื่องอกิตติบัณฑิตอกิตติดาบท2สังฆพราหมณ์3พระเจ้าธนัญชัยกุรุธรรมกุรุราชแล้วก็4พระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพรรดิ5พระเจ้าโควินทขออภัยมหาโควินทพราหมณ์6พระเจ้าเนมิราช7พระเจ้าจันทกุมาร8พระเจ้าศรีวิราช9พระเจ้าพระเวสสันดรเนี่ยนะพระเวสสันดรเขาเป็นพระราชาแล้วก็10ก็พยากตายผู้ให้ทานอันประเสริฐในการนั้นนะผู้ที่ทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอกิตติสังฆพราหมณ์พระเจ้าธนัญชัยกุรุรัตน์พระเจ้าสุทัศนะนะนะมหาโควินทพราหมณ์พระเจ้าเนมิราชพระเจ้าจันทกุมารพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดรตลอดจนถึงพยากตายก็คือเรานี่แหละทานเหล่านี้เป็นบริวารแห่งทานเป็นทานบารมีของเราเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกจึงยังบารมีนี้ให้เต็มได้เห็นไหมก็เนื่องจากว่าท่านได้ให้ทานแก่ผู้ขอเป็นต้นท่านจึงยังคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ถ้าท่านไม่ทำสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือสรุปว่าอาหะเมวะตถาอาสิงในการนั้นเป็นเรานี่เองคือผู้ใดได้ให้ทานอันประเสริฐเหล่านั้นคือผู้ใดได้ให้ทานอันอุดมเหล่านั้นผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นอกิตติดาบทสังฆพราหมณ์พระเจ้าธนัญชัยกุรุราชพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพรรดิราชมหาโควินทพราหมณ์พระเจ้าเนมิราชพระเจ้าจันทกุมารพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดรตลอดจนถึงพยากตายในการนั้นก็คือเรานี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกเทศนาขึ้นด้วยอำนาจแห่งทานบารมีเหล่านั้นทรงหมายถึงความกว้างขวางอย่างยิ่งในอัธยาศัยในทานของพระองค์ทีนี้ต่อไปพระองค์ก็แสดงความถึงพระองค์เป็นผู้บำเพ็ญศีลแม้อยู่ในอัตภาพเหล่านั้นด้วยประการชนิดจริงๆเนี่ยยกทานเป็นหลักขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าท่านไม่รักษาศีลเหมือนอย่างไรนะกินข้าวถามว่ามีกลับไหมบอกมีก็มีกลับอยู่หลายอย่างแม้แต่ข้าวผัดก็ยังมีอะไรผสมอยู่ในข้าวตั้งหลายอย่างนะเชิญทานข้าวข้าก็มีแต่ข้าวอย่างเดียวนะข้าวสวยข้าวอะไรนะเอาไหมไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็เหมือนการยกทานก็จริงแต่ก็ประกอบด้วยบารมีอย่างอื่นๆหลายอย่างประกอบบทว่าเอเตทานะปริขาราเอเตทานะสะปรมีทานเหล่านี้เป็นบริวารของทานเป็นทานบารมีความว่าเราบริจาคทานธรรมอันมีคุณมากมายเนี่ยนะคุณธรรมมากมายเลยนะแล้วของที่ให้ก็ให้มากมายในชาติที่เป็นอกิตติเป็นต้นเราบริจาคอวัยวะและบุตรของเราเป็นครั้งสุดท้ายเหล่าใดข้าวของเครื่องใช้ที่บริจาคคือชาติที่เป็นอกิตติเป็นต้นใช่ไหมบริจาคอวัยวะก็ชาติที่เป็นพระเจ้าศรีวิราชบริจาคบุตรก็เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะเราได้ให้การบริจาคเหล่านั้นเป็นทานบารมีเท่านั้นด้วยถึงความยิ่งยวดแห่งของทานถ้าเปรียบทานเนี่ยนะทานทั้งหมดที่ให้ไปที่กล่าวไปแล้วเนี่ยโดยมากก็เป็นทานบารมีเพราะเรายึดความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณาเราบริจาคทั้งหมดเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถปรมีเราก็อุทิศอุทิศแปลว่าเจาะจงหรือมุ่งต่อพระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าเจตจำนงมุ่งตรงต่อสัพพัญญูทานเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นบริวารแห่งทานช่วยอุดหนุนทานของเรานะเป็นทานะปรมัตถปรมีทานเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนสันดานให้เจริญโดยรอบเรียกว่าคุณธรรมที่รองรับเนี่ยนะรองรับสัพพัญญุตญาณเนี่ยเกื้อกูลเกื้อหนุนสัพพัญญุตญาณก็คือบารมีทั้งหลายมีทานเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการมองอีกในหนึ่งนะทานนี่เป็นเครื่องบ่งคล้ายๆกับว่าอะไรนะเป็นตัวหล่อตัวหลอมหลอมสัพพัญญุตญาณขึ้นเนี่ยนะพันคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นบริวารพระองค์ตรัสว่าชีวิตังยาจเกทัตวาอิมังปารมิปูรยิงเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกจึงยังทานบารมีนี้ให้เต็มการให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นปัจจัยแก่การให้ใน
ครั้งหลังๆคนที่ให้ทานโดยมากคือคนที่เคยให้มาแล้วคนที่ตนีก็คือไม่ใช่แต่เคยตนีไม่ใช่ไม่เคยตนีมันเคยตนีมาแล้วคนที่ให้ก็เคยให้มาแล้วคนที่มีใจจะให้จึงน้อมไปเพื่อจะให้การให้เพื่อการให้นะการให้เล็กๆน้อยๆเพื่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่บางคนก็บอกว่าการให้เล็กน้อยครั้งนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อให้เพื่อจะให้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าครั้งนี้การให้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้ที่เล็กน้อยต่อไปนะจะให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้แต่น่าแปลกนะเคยได้ข่าวมาไว้ให้จนยิ่งให้ยิ่งจนให้มากี่สิบปีมาแล้วก็ยังจนอยู่ถึงทุกวันเนี่ยนะแต่ก็ให้ตลอดไม่เคยละเว้นจากการให้แล้วจนอยู่นั่นแหละยังเคยได้ยินไหมไม่มีแต่ได้ข่าวว่ายิ่งให้ยิ่งมั่งมีไม่น่าเชื่อนะว่าการให้นี้เป็นเหตุให้มั่งมีด้วยโภคะแต่บางคนนี่ก็บอกเขาเคยให้ครั้งเดียวแต่ตนีเป็นหมื่นครั้งไม่พูดเนี่ยนะแล้วบอกว่าเขาจนอันนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าเจตนาที่ตนีมัจฉริยะเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงความทุกข์ความยากสรุปว่าบารมีที่เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากการให้จริงอยู่ในที่นี้เพิ่งทราบทานบารมีทานอุปปารมีใน9จริยา9เรื่องเนี่ยนะ9เรื่องแรกเป็นทานทั้งทานบารมีและทานอุปปารมีที่เหลือเว้นสสะบัณฑิตจริยาเพราะสสะบัณฑิตจริยานี้เป็นทานปรมัตถปารมีที่พระองค์ตรัสว่าเราเห็นยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้วได้สละตนของตนให้ความเสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้เป็นทานบารมีของเราหรือว่านี้เป็นทานปรมัตถบารมีของเราเป็นทานที่ยิ่งยอดเป็นทานที่ยิ่งยวดคือเรียกว่าให้ชีวิตเป็นทานแล้วก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วจริงอยู่ไม่มีการกำหนดอัตภาพที่บำเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์นะคือจะเป็นว่าท่านให้ทานมากี่ชาติแล้วกำหนดนับไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นชาติที่เสวยเป็นอกิตติพราหมณ์เป็นต้นตามที่กล่าวแล้วหรือแม้กระทั่งชาติที่เป็นพระมหาชนกพระเจ้ามหาสุตโสมเป็นต้นถึงอย่างนั้นก็ประกาศความเป็นปรมัตถปรมีแห่งทานในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นสสะบัณฑิตโดยส่วนเดียวยกย่องมากเลยนะพระพุทธเจ้ายกย่องทานที่ตอนเป็นกระต่ายเนี่ยมากพันเวลาพูดถึงยืดเรื่องให้ทานนะไม่ค่อยอ้างเป็นพระเวสสันดรให้ไปมากมายก็ไม่ค่อยอ้างเท่ากับเป็นสะบัณฑิตเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการให้ที่ยิ่งยวดเป็นการให้ที่เรียกว่าผู้ที่ให้เต็มใจที่สุดเป็นความเต็มใจที่สุดที่ได้ให้ในบรรดาการให้บางคนนี่ให้เยอะมากนะให้มาจนตลอดชีวิตมันมีอยู่ที่หนึ่งที่ประทับใจว่างั้นเถอะอย่างเขามีพระเจ้าพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าสัทธาติสะเนี่ยนะเป็นผู้ที่บริจาคทานที่เรียกว่าถ้าไม่ได้ให้ก่อนไม่เสวยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะให้ทานไปนิดเดียวแต่ให้ตอนแพ้สงครามโอ้ยทานครั้งนั้นเนี่ยจำได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ก่อนจะตายเนี่ยเข้ามาอ่านบัญชีอะไรเขาเรียกว่าพวกราชวัลลภเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่ดูแลใกล้ชิดพระราชาเนี่ยคือพระราชาเนี่ยทำอะไรมาเขาจะมีจดบันทึกทั้งหมดเนี่ยนะก็จดบันทึกว่าพระราชาเนี่ยไปให้ทานที่ไหนมาบ้างก็อ่านไปเรื่อยๆๆๆอ่านจนถึงว่าตอนที่ให้ทานตอนแพ้สงครามซึ่งอาหารถ้วยเดียวเนี่ยนะแล้วก็อาหารก็ไม่ได้มากมายอะไรซึ่งได้รับการหาร3แล้วอ่ะแล้วก็แบ่งให้ทานไปเรียกว่าให้ทานไปท่านดีใจมากเลยท่านก็ระลึกถึงทานอันนั้นแล้วก็จุติเนี่ยนะจุติเกิดในดาวดึงเนี่ยนะอนาคตต่อไปท่านก็คือพระอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าคือพระเจ้าสัทธาติสสะเนี่ยนะพระเจ้าสัทธาติสสะนั้นก็เป็นอย่างนั้นบางจริงๆแล้วท่านสร้างเจดีย์สร้างอะไรใหญ่โตนะพระเจ้าสัทธาติสสะถ้าจำไม่ผิดนะสุวรรณมาริกาเจดีย์เป็นต้นเนี่ยก็คือของพระเจ้าสัทธาติสสะนั่นแหละสร้างแต่ว่าไม่ปลื้มเท่ากับไอ้ทานที่ให้ตอนแพ้สงครามถ้วยเดียวเนี่ยนะถ้วยเดียวนี่ประทับใจที่สุดเนี่ยนะงั้นการให้ทานเนี่ยก็หาโอกาสจนกว่าจะได้ทานอันใดอันหนึ่งที่เราประทับใจที่สุดรักษาศีลจนว่าศีลวันนั้นเป็นศีลที่เราประทับใจที่สุดสมถาวิปัสสนาครั้งนั้นเราประทับใจที่สุดเก็บไว้ในความทรงจำที่เราระลึกเมื่อไหร่ก็อันนั้นให้ได้เนี่ยนะเจริญจนกว่าจะได้
ผลงานชิ้นโบแดงในใจของเราเนี่ยนะเรียกว่าเก็บคือตรงนี้เนี่ยความประทับใจไม่ได้จำเป็นจะต้องว่าของนั้นคืออะไรกะใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่สำคัญที่สุดว่ารายละเอียดที่ทำด้วยความภูมิอกภูมิใจเต็มอกเต็มใจทำด้วยปัญญาประกอบทำด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นอาหารอย่างดีของปีติและโสมนัสเราก็ต้องแสวงการเจริญกุศลเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งบุญกุศลลงไปในที่ทุกหนทุกแห่งทุกเหตุการณ์และสถานที่แล้วก็เก็บมาคัดเลือกสรรเอาว่าเอาตัวที่เราประทับใจที่สุดถ้าประทับใจกำหนดทานที่เราให้ครั้งไหนได้จำได้ก่อนตายตัวนั้นนำเกิดเนี่ยนะก็เรียกว่าตัวนั้นแหละคือพบใหม่ของเราว่าคุณภาพของชาติหน้าเราจะมีปัญญาประกอบหรือไม่ก็คือสิ่งที่เราคิดถึงนั่นแหละฉะนั้นถ้าหากว่าเราคิดถึงทานที่ประกอบด้วยปัญญาทานที่ประกอบด้วยปัญญานั่นแหละจะนำเกิดและชาติต่อไปเราก็ฉลาดตลอดชาติถ้าหากว่าเราให้ทานนึกถึงทานที่วิปยุตชาติหน้าก็ดูท่าจะไม่ฉลาดเท่าไหร่อาจจะมั่งมีนะแต่ว่าไม่ฉลาดเท่าไหร่หรือให้ทานแบบเฉยๆเพราะในชาติหน้าก็จะชาติเฉยๆอีกเหมือนกันเนี่ยนะหรือชาติแบบโอ้ยถูกเข็นขึ้นชาติหน้าก็ถูกเข็นตลอดชาติก็เลยเลือกเอาก็แล้วกันว่าเอากลุ่มไหนเนี่ยนะก็เอาทำด้วยตัวเองไม่ใช่หรือเนี่ยนะแล้วจะไปร้องหาจากพระเจ้าที่ไหนเล่าอ่ะนะสรุปผ่านมา10เรื่องเนี่ยนะคืออกิตติดาบทสังฆพราหมณ์พระเจ้าธนัญชัยกุรุราชพระเจ้าสุทัศนะจักรพัตติราชมหาโควินทพราหมณ์พระเจ้าเนมิราชจันทกุมารพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดรและสะบัณฑิตผู้ให้ทานอันประเสริฐในครั้งนั้นก็คือเรานี่แหละทานเหล่านี้เป็นบริวารแห่งทานเป็นทานบารมีของเราเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกจึงยังบารมีเหล่านี้ให้เต็มได้เราเห็นยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้วได้สละตนของตนให้ความเสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้เป็นทานบารมีของเราอันนี้ก็ถือว่าจบทานบารมีกลุ่มทานบารมีชุดที่หนึ่งข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการให้ทานเป็นหลักนะถือว่าทานบารมีเป็นหลักส่วนบารมีอื่นๆก็เป็นบริขารเป็นบริวารแห่งการให้ทานนี่มาเน้นพิเศษคือศีลบารมีคำว่าศีลเนี่ยแบ่งออกเป็นทบทวนบ้างนะศีลคืออะไรบอกว่าศีลคือเจตนาคือศีลเจตนานี่แบ่งออกเป็นกี่อย่าง2 อย่างนะเจตนาที่มุ่งจะเว้นกับเจตนาที่มุ่งจะปฏิบัติเจตนาที่มุ่งจะเว้นก็คือเจตนาที่มุ่งจะเว้นจากความชั่วทั้งหลายเว้นจากกายทุจริตเว้นจากวจีทุจริตเป็นต้นส่วนเจตนาที่เป็นการปฏิบัติก็คือเจตนาที่มุ่งรักษาเจตนาที่มุ่งปฏิบัติอาจริยวัตรอุปชายวัตรประพฤติวัตรในการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านี้ก็เป็นศีลฉะนั้นศีลนี้จึงแบ่งออกเป็นศีลที่งดเว้นกับศีลที่ปฏิบัติเนี่ยนะเพราะว่าการเว้นไม่ทำอะไรเลยก็มีโทษเช่นการไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่มีโทษข้อความในหัตถินาควรรคที่2แห่งจริยาปิฎกศีลวะนาบจริยาข้อ11หน้า234พระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าในการเมื่อเราเป็นกุญชรช้างเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานต์ในกาลครั้งนั้นในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยศีลคุณของเราสำหรับท่านแล้วในแผ่นดินทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่สำหรับท่านนอกจากศีลนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดในโลกในแผ่นดินท่านมองว่าศีลของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินท่านบางแห่งก็บอกว่าคนที่รักษาศีลจะต้องมองเห็นคุณของศีลเสมอด้วยแผ่นดินในครั้งนั้นนายพรานป่าเข้าไปพบเราในป่าแล้วก็ได้กลับไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่า
ข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่นะหรือมหาราชาเนี่ยนะช้างมงคลอันสมควรเป็นช้างพระที่นั่งทรงมีอยู่ในป่าใหญ่อันการจับช้างนั้นไม่ต้องขุดคูแม้การปักเสาตะลุงและการขุดหลุมลวงก็ไม่ต้องในขณะที่จับเข้าที่งวงเท่านั้นช้างนั้นก็จะมาณที่นี้เองพระเจ้าข้านะช้างป่านายพรานผู้อกตัญญูไปกราบทูลให้พระราชาทราบเพื่อจะไปจับพญาช้างนั้นมาฝ่ายพระราชาได้ฟังคำของนายพรานป่านั้นแล้วก็ดีพระทัยทรงส่งควานช้างที่เป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้วควานช้างนั้นไปแล้วก็พบช้างกำลังเนาะกำลังถอนเง่าบัวอยู่ในสระบัวหลวงเพื่อต้องการเลี้ยงมารดาเนี่ยนะก็ถอนเอาเง่าบัวบริโภคเสร็จแล้วก็รวบรวมเอาส่วนหนึ่งไปเลี้ยงมารดาควานช้างเนี่ยรู้ศีลคุณของเราพิจารณาดูลักษณะแล้วก็กล่าวว่ามานี่แน่ลูกช้างแล้วได้จับที่งวงของเราในการนั้นกำลังของเราที่มีอยู่ในกายตามปกติอันใดวันนี้กำลังของเรานั้นเสมอเหมือนกับกำลังช้างพันเชือกช้างตัวนี้เนี่ยนะกำลังของท่านเท่ากับช้างปกติพันเชือกเป็นช้างที่มีกำลังมากถ้าเราโกรธแก่ควานช้างเหล่านั้นผู้เข้ามาใกล้เพื่อจะจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบย่ำเขาเหล่านั้นได้แม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์อย่าว่าแต่พวกขบวนเหล่านั้นเลยเรียกว่าไปเหยียบย่ำทั้งบ้านเมืองก็ทำได้แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่เอาไว้ในเสาตะลุงเราก็ไม่ทำจิตโกรธเคืองเพื่อจะรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ถ้าเขาเหล่านั้นพึงทำลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและหอกสัตว์เราก็จะไม่โกรธเขาเหล่านั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดชะนี้แลรักษาศีลมากยิ่งกว่าชีวิตพันชีวิตของเราผู้อื่นจะทำอย่างไรก็ช่างเถอะจะเบียดเบียนขนาดไหนก็ช่างเถอะเราจะไม่โกรธเขาถ้าเราโกรธแล้วศีลของเราจะขาดในอัตถกถาศีลวนาคจริยาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์พระองค์ถือกำเนิดปฏิสนธิเป็นช้างแต่ก็เป็นช้างผู้เลี้ยงมารดาเรียกว่ามาตุโปสโกบำรุงมีมารดาผู้ชราและตาบอดมีแม่ตาบอดถ้าลูกไม่เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยงในครั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยคุณของเราคือศีลคุณเนี่ยนะท่านนั้นเป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในคุณคือศีลเรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์นี้ในครั้งนั้นบังเกิดในกำเนิดช้างณป่าหิมพานต์เป็นช้างที่เผือกผ่องตลอดเป็นช้างรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะเป็นหัวหน้าโขลงมีช้างบริวาร 1,000 เชือกก็ถือว่าเป็นช้างโขลงใหญ่มากแสนเชือกนะมีช้างบริวารนี่แสนเชือกส่วนมารดาของพระโพธิสัตว์นี้เป็นนางช้างตาบอดพระโพธิสัตว์เมื่อได้พลาผลคือผลเล็กผลใหญ่ผลเล็กผลน้อยเป็นต้นที่มีรสอร่อยเอาไว้ในงวงช้างทั้งหลายแล้วก็เลี้ยงมารดานะก็เรียกว่าส่งอาหารที่ไปสแสวงหาได้อาหารมาก็เอามาเลี้ยงแม่ช้างทั้งหลายคือช้างเนี่ยนะในขณะฐานะตัวเองเป็นหัวหน้าช้างใช่ไหมเวลาจะเอาอาหารไปให้แม่ก็ฝากลูกน้องไปฝากช้างบริวารไปไอ้ช้างบริวารทั้งหลายก็ไม่เอาไปให้มารดาของพระโพธิสัตว์ไปเคี้ยวกินเสียเองนะตั้งใจว่าจะเชื่อลูกน้องใช่ไหมฝากของไปกับลูกน้องลูกน้องแอบกินหมดเนี่ยนะไม่เหลือไว้ให้แม่เลยอย่างที่โยมเขาเราบอกโอ้ยได้อะไรมาลูกกินหมดเลยไม่เหลือเผื่อแม่บ้างเขาว่างั้นพระโพธิสัตว์ก็คอยสังเกตดูก็รู้เรื่องราวก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะเลิกจะละโขลงแล้วก็ไปอยู่เลี้ยงดูมารดาก็บอกไม่สนใจแล้วมีบริวารเป็นแสนบริวารไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยบริวารเนี่ยนะฝากอาหารไปเลี้ยงแม่แม่ก็อดอยู่ทุกวันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะแสดงว่าบริวารใกล้ๆเคียงในประจบสอพลอมากเหมือนกันก็เลยไม่ได้เลี้ยงดูมารดาตามที่ตัวเองต้องการตกกลางคืนคืนนั้นเมื่อช้างเหล่าอื่นไม่รู้ก็พามารดาไปยังเชิงเขาจันโดรณบรรพต
นะแอบหนีไปเลยชวนแม่หนีไปตอนกลางคืนเข้าไปอาศัยอยู่ในสระบัวแห่งหนึ่งนะแล้วก็อาศัยอยู่ในสระให้มารดาไปอยู่ที่ถ้ำนะอยู่ในถ้ำซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆสระนั้นนะก็เป็นภูเขามีสระน้ำมีถ้ำก็ให้แม่ไปอยู่ในถ้ำตัวเองก็อยู่ในถ้ำด้วยนะก็เลี้ยงหาอาหารก็ใช้ชีวิตในการเลี้ยงดูมารดาเนี่ยเป็นหลักอยู่ร่ำอยู่เรื่อยไปอยู่มาวันหนึ่งพรานป่าคนหนึ่งหลงทางไม่สามารถจะกำหนดทิศได้ก็ร้องให้คร่ำครวญจนเสียงดังใครที่เดินลงเข้าป่าใหญ่ๆเนี่ยจะรู้ดีว่าไอ้หลงป่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเดินไปเดินมามันเหมือนกันไปหมดพอมันเหมือนกันไปหมดเฮ้ยไปยังไงเนี่ยมีพระรูปหนึ่งนะขึ้นเขาขึ้นไปขึ้นมาแล้วก็มันหลงทางอ่ะไอ้คนหนึ่งไปโผล่เอาโคราชไอ้คนหนึ่งไปโผล่เอาสระแก้วขึ้นเขาใหญ่เนี่ยที่ประจีนเนี่ยนะขึ้นเขาใหญ่เนี่ยคนหนึ่งไปโผล่อดข้าวกันแทบตายอย่างนั้นนะก็เพราะการหลงป่านี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็บอกมันมีเครือเถาชนิดหนึ่งเขาบอกว่าทำให้หลงทิศเหมือนกันถ้าไปโดนเถาวัลย์ชนิดนี้แล้วทำให้หลงทิศแต่ว่าจริงๆแล้วต้นไม้มันจะดูเหมือนกันไปหมดมองตรงไหนก็ดูเหมือนกันไปหมดคลับคล้ายคลับคลาเชื่อพญาจิตตราชก็เลยไปกันใหญ่เลยคันนี้ก็ลิ่งหลงนะนี่ขนาดนายพรานนี่ก็หลงป่าพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของนายพรานป่านั้นจึงคิดว่าชายผู้นี้ไร้ที่พึ่งไร้ที่พึ่งก็คือคนอนาถานะร้องให้เมื่อเราเป็นอยู่หรือว่าเมื่อเรามีอยู่การที่ชายผู้นี้จะถึงความพินาศไปในที่นี้เป็นการไม่สมควรถ้าเรายังอยู่จะให้เขาพินาศได้อย่างไรจึงไปหาพรานป่าเห็นนายพรานป่านี้นะเพราะความกลัวคือนายพรานป่าเนี่ยนะพอเห็นพญาช้างนี่ก็หนีละกลัวก็เลยพญาช้างก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านไม่มีภัยเพราะอาศัยเราดอกท่านอย่าหนีไปเลยเพราะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องคร่ำครวญอยู่เล่าเนี่ยนะมาร้องให้อยู่ทำไมในป่าในพรานป่าก็ตอบว่าข้าพเจ้าหลงทางมาวันนี้เป็นวันที่7แล้วล่ะนายพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าอย่ากลัวไปเลยพ่อคุณว่างั้นเราจะพาท่านไปเราจะพาท่านเดินทางไปในที่อยู่ของมนุษย์แล้วก็ให้นายพรานป่านั่งบนหลังของตนนำออกจากป่าแล้วก็กลับไปฝ่ายในพรานป่าผู้ใจบาปเนี่ยนะเรียกว่าพรานป่าลามกผู้ใจบาปใจเนี่ยก็พอนั่งบนหลังช้างก็คิดอยู่ว่าเราเนี่ยจักไปพระนครกราบทูลแด่พระราชาเพราะนั้นเวลาขี่ช้างไปก็แอบหักกิ่งไม้หักโต๊ะทำเครื่องไม้ต้นไม้บนภูเขาเป็นต้นออกจากป่านั้นไปจนถึงกรุงพาราณสีแอบทำเครื่องหมายไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมาในกาลครั้งนั้นมงคลหัตถีของพระราชาเนี่ยตายไปในพรานป่าจึงเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลถึงความที่ตนเห็นมหาบุรุษคือพญาช้างดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านายพรานป่าพบเราในป่าแล้วก็ได้กราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชช้างมงคลเป็นช้างสมควรที่พระที่นั่งทรงมีอยู่ในป่าใหญ่อันการจับช้างนั้นไม่ต้องขุดคูแม้การตักเสาตะลุงและการขุดหลุมลวงก็ไม่ต้องในขณะที่จับเข้าที่งวงเท่านั้นช้างนั้นก็จะมาณที่นี้นี่เองพระเจ้าค่ะนะที่เรียกว่าปกติแล้ววิธีการจับช้างนี่ก็ต้องมีการขุดคูเป็นต้นใช่ไหมขุดคูแต่ว่านี้ไม่ต้องเนี่ยนะเพราะว่าช้างเหล่านี้จับไม่ยากพระราชานี้ก็ให้นายพรานป่าเป็นผู้นำทางไปพระองค์ก็ส่งควานช้างไปด้วยบริวารมีพระดำรัสสั่งไปว่าท่านจงนำคชสารที่นายพรานป่าบอกมาให้ได้ควานช้างนั้นก็ไปกับนายพรานป่าเห็นพระโพธิสัตว์เข้าไปยังสระบัวหาอาหารคือในสระบัวเนี่ยนะโดยเฉพาะบัวเนี่ยเวลาถอนขึ้นมามันจะมีรากมีเง่าบัวนะหลายท่านคงเคยทานเง่าบัวแล้วมั้งเคยทานเง่าบัวที่เขาเอามาทำเป็นน้ำเชื่อมนะเป็นน้ำเชื่อมเป็นเง่าใหญ่กว่าโป้งมืออีกก็ใหญ่มากมันก็อาศัยถอนเอารากเง่าบัวก็คือรากบัวนั่นแหละถอนเอารากบัวนั่นแหละมาบริโภคมาเป็นอาหารขณะเดียวกันก็ยังถอนเอาไปเลี้ยงแม่
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้พระราชาทรงได้ยินคำของพรานป่านั้นแล้วก็ทรงดีพระทัยพระองค์ก็ทรงควานช้างซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้วเป็นอาจารย์ที่รู้จักลักษณะของช้างควานช้างนั้นไปก็พบช้างกำลังถอนเง่าบัวอยู่ในสระบัวหลวงก็เป็นการถอนเพื่อเอาไปเลี้ยงมารดาควานช้างนั้นรู้คุณนะรู้คุณศีลของเราคือพิจารณารู้ว่าช้างนี่เป็นช้างที่มีคุณธรรมเป็นช้างที่มีศีลเมื่อพิจารณาดูลักษณะแล้วก็กล่าวว่ามานี่แน่ลูกแล้วก็จับที่งวงของเราบทว่าวิญญายเมศีลคุณังคือควานช้างรู้คุณศีลคุณของเราว่าช้างผู้เจริญช้างนี้เป็นช้างอาชาในเป็นช้างที่ไม่งูเป็นช้างที่ไม่ดุแต่เป็นช้างที่มีปกติอยู่ด้วยการไม่คลุกคลีตอบถามว่าควานช้างรู้ได้อย่างไรบทว่าลักขณังอุปทารยิคือควานช้างพิจารณาดูลักษณะของเราโดยท่วนทีเพราะเป็นผู้มีศิลปะในการดูช้างซึ่งศึกษามาเป็นอย่างดีเพราะเหตุนั้นควานช้างจึงกล่าวว่ามานี่แน่ลูกแล้วก็จับที่งวงของเราพระโพธิสัตว์เห็นควานช้างนั้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่างั้นน่ะตั้งอธิษฐานบารมีไว้เลยว่าภัยของเรานี้เกิดขึ้นจากนายพรานป่าผู้นี้มองเห็นแล้วว่านายพรานเนี่ยมาด้วยเจ้าพรานคนนี้แหละพามาภัยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายได้เข้ามาหาเราก็เพราะอาศัยนายพรานป่าคนนี้แหละเรานี่มีกำลังสามารถจะกำจัดช้างแม้ตั้งพันเชือกได้เราโกรธขึ้นมาพอที่จะยังเหล่านักรบพร้อมด้วยแคว้นให้พินาศลงไปได้แต่ถ้าหากว่าเราโกรธศีลของเราก็จะขาดแต่ถ้าโกรธลงมานี่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยช้างเนี่ยถ้าลองช้างโกรธขึ้นมาเนี่ยตายกันหมดแน่เพราะถ้าเราปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยศีลเราขาดแน่เพราะเมื่อได้ถึงกระทำปาณาติบาตไปแล้วนี่ก็ถือว่าเสียหายเปิดประตูอบายแล้วล่ะเพราะถ้าเราโกรธศีลของเราก็จะขาดเพราะฉะนั้นอธิษฐานเลยว่าแม้ควานช้างจะเอาหอกทิ่มแทงเราก็จะไม่โกรธให้เขาฆ่าให้เราตายเราก็ไม่โกรธว่างั้นแล้วก็ยืนโน้มศีรษะนะก็เรียกว่าโน้มศีรษะลงแล้วก็ยืนนิ่งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในกาลนั้นกำลังของเราที่มีอยู่ในกายตามปกติอันใดวันนี้กำลังของเราก็เสมอเหมือนกับกำลังของช้างพันเชือกถ้าเราโกรธควานช้างผู้เข้ามาจับเราพึงสามารถจะเหยียบย่ำเขาเหล่านั้นได้แม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่เอาไว้ในเสาตะลุงเราก็ไม่คิดโกรธเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์ถ้าเขาพึงทำลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและด้วยหอกสัตว์เราก็จะไม่โกรธเขาเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดนั่นเพราะว่าท่านมุ่งที่จะรักษาศีลเพราะศีลเป็นพุทธกะธรรมศีลเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าบทว่าพเลนะสมะสาที่สังคือกำลังของเราเท่ากับกำลังในร่างกายของช้างเหล่านั้นมิใช่ด้วยการเปรียบเทียบเพราะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลมงคลหัตถีเรียกว่าช้างตระกูลมังคละช้างตระกูลมังคละนี่มีกำลังเท่ากับช้างทั่วๆไปเนี่ยพันเชือกบทว่ายะทิหังเตสังปกุปปยังคือหากเราโกรธควานช้างผู้เข้ามาเพื่อจะจับเราพึงมีกำลังต่อสู้ในการทำลายชีวิตควานช้างได้มิใช่มีกำลังต่อสู้ควานช้างอย่างเดียวที่จริงแล้วแม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์เราก็จะทำลายราชสมบัติทั้งหมดของมนุษย์เหล่านั้นผู้มาโดยราชการให้เป็นผุยผงไปคำว่าคนที่มาทั้งหมดนี่สามารถฆ่าได้ทั้งหมดอปิจาหังศีลรักขายะแม้เราสามารถจะทำอย่างนั้นได้เราก็ได้รับการคุ้มกันด้วยการรักษาศีลด้วยการคุ้มครองของศีลอันตั้งอยู่ในตนดุจผูกพันเอาไว้นะเหมือนกับมีโซ่คือศีลนี่ล่ามเอาไว้เราไม่ทำอย่างนั้นหรอก
ถ้าเราทำอย่างนั้นศีลของเราก็จะขาดใช่ไหมเพราะตอนนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นผู้สมาทานเพื่อจะรักษาศีลแต่พอได้รับเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเข้าก็มีศีลเป็นเครื่องปกปักรักษาศีลก็มารักษาให้ไหมไปทำบาปทำอกุศลทั้งที่สามารถที่จะทำได้แต่ก็ไม่ทำเพราะศีลมาปกป้องศีลมาคุ้มครองนะอยู่ในการคุ้มครองของศีลก็แสดงว่าเป็นคนที่เคารพศีลมากบูชาศีลเคารพศีลศีลจึงสามารถคุ้มครองได้บทว่านะกโรมิจิตเตอัญญะทัตถังอัญญะทัตตังความว่าเราไม่ทำจิตโกรธเคืองคือเราไม่ทำวิธีการจับฟาดเป็นต้นแก่สัตว์หรือมนุษย์เหล่านั้นอันเป็นการทำลายศีล นั้นคือแม้จิตในการจับฟาดเป็นต้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเรียกว่าจิตน้อมไปเพื่อจะฆ่าดีมั้งนั่นแหละความคิดอันนี้ก็ไม่มีเราไม่ทำลายศีลในฐานะเช่นนี้ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีในไม่ช้าศีลบารมีก็จักเต็มบริบูรณ์เพราะเหตุนั้นเพื่อบำเพ็ญศีลบารมีของเราจึงไม่ทำลายศีลแม้ในความคิดเรียกว่าจิตที่คิดเพื่อจะล่วงศีลก็ยังไม่เกิดจะกล่าวไปใหญ่ถึงการล่วงศีลเล่าถามว่าศีลของท่านมั่นคงขนาดไหนพระพุทธเจ้าทำความมั่นคงของการรักษาศีลของพระโพธิสัตว์ว่าถ้าเขาทำลายเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาทำลายเราใช่ไหมหรือเอาเราไปใส่ไว้ในที่เสาตะลุงเป็นต้นหรือจะใช้ขวานใช้หอกซัดเราก็จะไม่โกรธเขาเลยอันนี้เป็นความมั่นคงของศีลเป็นศีลที่ตั้งมั่นศีละคันดะพยามมะเรากลัวศีลของเราก็จะขาดถ้าหากว่าเราไปทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งศีลก็ขาดปกติแล้วคนในโลกเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะศีลขาดเพราะเหตุแห่งทรัพย์นะศีลบางคนเนี่ยขาดเพราะเหตุแห่งญาติศีลบางคนขาดเพราะอวัยวะศีลบางคนขาดเพราะชีวิตศีลบางคนที่ขาดเพราะทรัพย์บางทีก็แล้วแต่จำนวนทรัพย์อ่ะนะบางคนเนี่ยมันมีเกรดมันมีราคาเหมือนกันว่าศีลของเขาศีลของบางคนมีราคาร้อยเดียวศีลบางคนมีราคาพันเดียวศีลบางคนก็มีราคาแสนหนึ่งศีลบางคนมีราคาเป็นล้านศีลบางคนมีราคาหลายล้านนะก็ศีลของบางคนเนี่ยมีค่าเท่ากับอวัยวะศีลของบางคนมีค่าเท่ากับบางคนนี่ก็เห็นแก่ญาติก็เสียศีลแล้วเนี่ยนะบางคนก็มีค่าเท่ากับญาติบางคนบางคนก็แม้แต่ชีวิตก็ไม่ล่วงก็เพราะว่านะบางคนเนี่ยรักษาชีวิตมากกว่าศีลแต่พระโพธิสัตว์นั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านรักษาศีลท่านหวงแหนกุศลศีลของท่านยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์พอคิดอย่างนี้แล้วจึงยืนเฉยไม่ไหวติงควานช้างยังลงสู่สระบัวเห็นลักษณะของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วก็กล่าวว่ามานี่แน่ลูกแล้วก็จับที่งวงเช่นกับพวงเงินไปถึงกรุงพาราณสีเดินทางอยู่7วันก็ไกลพอสมควรควานช้างนั้นเมื่อถึงระหว่างทางก็ส่งข่าวสารไปถวายพระราชาให้ทรงทราบพระราชาก็สั่งให้ตกแต่งพระนครควานช้างนำพระโพธิสัตว์ซึ่งมีสายรัดทำด้วยกลิ่นหอมประดับประดาตกแต่งแล้วเข้าไปสู่โรงช้างวงด้วยม่านอันวิจิตรกราบทูลแด่พระราชาให้ทรงทราบพระราชาก็ทรงถือโภชนะมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้รับโภชนาหารด้วยคิดว่าเราเว้นมารดาเสียแล้วจักไม่รับอาหารเนี่ยนะถ้าหากว่าแม่เราเนี่ยนะตาบอดอยู่ในถ้ำถ้าหากว่าเราไม่มีแม่เราไม่ได้ให้อาหารแม่ก่อนเราก็จะไม่รับอาหารเพราะฉะนั้นแม้พระราชาขอร้องก็ไม่รับพระโพธิสัตว์ก็บอกกับพระราชาว่ามารดาผู้น่าสงสารตาบอดไม่มีผู้ดูแลจักถูกตอตำเท้าตกภูเขาจันโดรณะนะแม่เนี่ยสงสัยปานนี้หิวมากความหิวของแม่คงจะตามหาลูกตามหาอาหารถ้าหากว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยตกหิวตายแน่ว่างั้นนึกถึงแต่แม่วันตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างนะหิวไปเดินเหยียบอะไรที่ทำให้ตาเท้าเสียหายหรือเปล่า
หรือว่าตกเขาตายไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะพระราชาฟังอย่างนั้นก็ถามว่าท่านมหานาคใครคือมารดาของท่านตาบอดที่ไม่มีผู้ดูแลจักถูกตอตำเท้าตกภูเขาจันโดรณะพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าข้าแต่มหาราชมารดาของข้าพระองค์นี้ตาบอดไม่มีผู้ดูแลจะถูกตอตำเท้าตกภูเขาจันโดรณะนะก็ท่านตาบอดนะใครจะเลี้ยงดูท่านพระโพธิสัตว์ก็เล่าต่อไปว่าวันนี้เป็นวันที่7มารดาของข้าพระองค์ยังไม่ได้อาหารเลยจะไปไหนได้นะแก่ก็แก่ตาก็บอดอยู่ในถ้ำก็เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยนะมีพ่อแม่ตาบอดนอนอยู่ที่ไหนที่ถ้ำเหมือนกันไหมถ้ำหลังบ้านเหมือนกันนะลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นพระราชาจึงตรัสว่าพวกท่านจงปล่อยมหานาคมหานาคนี้เลี้ยงมารดาขอมหานาคจงอยู่อย่างสงบกับมารดาพร้อมด้วยญาติเถิดก็คือขอให้มารดาของขอให้พญาช้างนี้กลับไปเลี้ยงแม่ไปอยู่มีชีวิตอย่างสงบผาสุกอยู่ร่วมกับแม่เธอแล้วก็รับสั่งให้ปล่อยไปกุญชรมหานาคพ้นจากเครื่องพันธนาการแล้วพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ไปภูเขาอันเป็นที่อยู่คือภูเขาจันโดรณะคือหลังจากนั้นบทว่าอัคคมาเยนะปัพพโตช้างตัวประเสริฐนั้นพ้นจากพันธนาการแล้วพักอยู่หน่อยหนึ่งแสดงทศพิธราชธรรมกถาถวายแด่พระราชาทูลให้โอวาทแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ทรงประมาทเถิดมหาชนต่างก็บูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นพระโพธิสัตว์ก็ออกจากพระนครเข้าไปหามารดาในวันนั้นนั่นเองแสดงว่ารีบไปมากเลยนะรีบไปในวันเดียวก็ถึงพอไปถึงแล้วมารดาก็ดีใจเนี่ยนะจริงๆก็เอาพญาช้างเนี่ยนะไปถึงก็เอางวงเนี่ยไปสูบน้ำงวงไปสูบน้ำแล้วก็ไปพ่นใส่แม่แม่ก็บอกโอ้ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลใครเนาะมาก็เล่าให้ฟังว่าลูกกลับมาแล้วก็บอกมาได้ยังไงบอกว่าพระราชาให้อภัยมาอย่างนี้แหละพระราชาพระราชทานมามารดาก็ดีใจอนุโมทนากับพระราชาว่าขอพระราชาผู้ปกครองแคว้นกาสีให้เจริญพระราชาผู้ปล่อยลูกของเราผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทุกเมื่อขอพระราชาพระองค์นั้นจงมีพระชนยืนนานเถิดก็อวยชัยให้พรของแก่พระราชาว่าขอให้พระราชาเนี่ยจงมีพระชนมายุยืนนานนะเพราะว่าปล่อยลูกลูกนี้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทุกเมื่อนะอภิวาทนาสีลิสนิจังนั่นแหละก็คือเป็นผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทุกเมื่อพระราชานั้นเลื่อมใสในคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เลื่อมใสมากนะพระองค์ก็เลยให้ไปสร้างพระราชวังอยู่ไม่ไกลสระบัวก็พระราชานี้ก็ติดตามช้างนั้นไปนะว่าเขาอยู่กันยังไงไปเลี้ยงแม่ยังไงอะไรยังไงก็เลยไปสร้างวังอยู่ที่ใกล้ๆสระบัวนั่นแหละพระราชาก็ปรนนิบัติพระโพธิสัตว์และมารดาของพระโพธิสัตว์นี่เนืองนิดพระราชานี่รู้คุณธรรมคือรักพญาช้างนี่มากจริงก็อาจจะด้วยบุพเพสันนิวาสนะก็คือร่วมกันมาหลายชาติแล้วเพราะว่าพระราชาก็คือพระอนนท์นะเนี่ยพระอนนท์เนี่ยพอเห็นพญาช้างก็รักพญาช้างน้อมไปเพื่อที่จะบำรุงพญาช้างก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยหลายชาตินะพระอนนท์เนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยไปสร้างพระราชวังอยู่ไม่ไกลจากสระบัวนั่นแหละคอยดูแลพญาช้างตอนหลังมาเมื่อมารดาพระโพธิ์มารดาล้มก็คือตายนะพระโพธิสัตว์ก็ทำการฝังศพพระมารดาแล้วก็ไปอยู่ณกุรันดกะอาสมบทช้างนี่ก็หลีกไปอีกที่หนึ่งณที่นั้นก็มีฤาษี500ลงจากหิมวันตประเทศอาศัยอยู่พระราชาก็ไปปรนนิบัติต่อฤาษีเหล่านั้นตอนหลังพระราชาก็ให้ช่างนี่แกะสลักหินทำเป็นรูปปฏิมาก็คือรูปเหมือนพระโพธิสัตว์แกะสลักช้างช้างหินเนี่ยนะแล้วก็ทรงบริจาคมหาสักการะตั้งเครื่องบูชาพระโพธิสัตว์ชาวชมพูทวีปประชุมกันทุกปีโดยลำดับทำการฉลองรูปเปรียบด้วยช้างอันนี้ก็คือเคารพในฐานะพญาช้างผู้เลี้ยงแม่นะก็ทำอนุสาวรีย์นะทำอนุสรให้ระลึกถึงใช่ไหมทำเป็นสถานที่เอาไว้ระลึกถึงพญาช้างผู้เลี้ยงมารดา
พระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้เนี่ยนะก็เป็นพระอานนท์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่รักภักดีต่อพระโพธิสัตว์รักภักดีต่อพระพุทธเจ้ามาหลายชาติด้วยกันนางช้างก็คือพระนางมหามายานั่นแหละพรานป่าก็คือคนที่เราคุ้นเคยดีคือพระเทวทัตเนี่ยนะคนอกตัญญูเขาว่ากันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือเนื่องจากว่าจิตที่สมาทานเพื่อจะผูกเวรต่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจิตที่คิดผูกเวรเนี่ยอะไรก็ได้ขอให้มันน้อมไปเพื่อทำลายพระโพธิสัตว์ทำได้หมดเนี่ยนะเพราะว่าใจที่ตั้งไว้เพื่อจะผูกเวรผูกเวรมานานด้วยกันส่วนช้างตัวประเสริฐผู้เลี้ยงมารดาก็คือเราตถาคตเนี่ยนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาเหมือนอะไรเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเสด็จดำเนินมาด้วยบารมี10เป็นต้นฉันใดพระองค์ก็เสด็จมาอย่างนั้นแลอันพญาช้างตัวประเสริฐก็คือช้างที่เลี้ยงมารดาช้างที่เลี้ยงมารดานั้นน่ะนะบุญบารมีที่ท่านสั่งสมอันนั้นเป็นเหตุให้ท่านบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนต้นเนี่ยนะคนที่เขาบอกว่าคนที่ทำดีเนี่ยนะคนที่ทำบุญทำกุศลก็จะตำหนิบ่นว่าความดีนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยตราบเท่าที่ความดียังไม่ให้ผลตอนที่ความดียังไม่ให้ผลเนี่ยนะแหมมันทำด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจทำด้วยความมันอับเฉาเศร้าส้อยใจยังไงก็เพราะเราทำดีแท้ๆเราเลยเสียโอกาสอันนั้นอันนี้ก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะอ้างเพราะว่ามัวแต่ทำดีก็เลยเสียโอกาสทำชั่วตั้งหลายอย่างเลยก็จิตใจก็แห้งแล้งจิตใจก็อับเฉาก็บอกความดีนี่ไม่ดีเลยเพราะทำดีแท้ๆจึงเดือดร้อนนั้นเขาบอกว่าคนทั้งหลายเห็นว่าความดีเป็นสิ่งไม่ดีตราบเท่าที่ความดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความดีให้ผลก็บอกว่าโอ้ช่างดีจริงดีแท้เนี่ยนะรู้อย่างนี้เราต้องทำให้มากกว่านี้แล้วถ้าเรารู้ว่าความดีมันให้ผลเป็นสุขเช่นนี้เราจะทำดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ส่วนคนชั่วทั้งหลายก็บอกโอ้ยความชั่วไม่เห็นมันเลวร้ายอะไรเลยยิ่งทำชั่วยิ่งมั่งมียิ่งทำชั่วยิ่งประสบความสำเร็จความชั่วนี้ดีแท้ดีแท้ยิ่งทำยิ่งดีเพราะความชั่วยังไม่ให้ผลแต่เมื่อความชั่วให้ผลแล้วเขาบอกแหมรู้อย่างนี้ไม่ทำหรอกรู้อย่างนี้ไม่ทำหรอกรู้อย่างนี้ใครจะไปทำบาปทำกรรมทำไมเนาะเนี่ยนะอันเวลาความชั่วให้ผลคนพาลก็บอกโอ้ยความชั่วนี้ช่างเลวร้ายจริงเนาะอันคนดีทั้งหลายบางทีเนี่ยนะทำความดีขาดน้ำอดน้ำทนเนี่ยนะพอเจออุปสรรคนิดๆหน่อยๆก็บอกว่าความดีนี้ไม่ดีเลยนะพอคิดว่าความดีไม่ดีก็เลยเลิกทำความดีพอเลิกทำความดีเป็นยังไงก็เสื่อมจากคุณงามความดีฉะนั้นคนที่จะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเนี่ยนะสังเกตดูว่าความอดทนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยถึงเราไม่ทำดีถามว่ามันจะมีอุปสรรคหรือไม่มีมันก็มีอุปสรรควันยังค่ำชีวิตที่เกิดมาเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านเราจะทำชั่วก็มีอุปสรรคเราจะทำดีก็มีอุปสรรคแล้วเราจะเลือกทำอะไรล่ะก็รู้อยู่แล้วว่าความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์ความดีให้ผลเป็นความสุขถ้าทำความดีแล้วมันมีปัญหามีอุปสรรคคนไม่อนุโมทนาเป็นต้นขณะเดียวกันก็ได้รับการขัดขวางแต่ก็จะเป็นรายไปเราเองก็อนุโมทนากับคนอื่นทุกเรื่องซะที่ไหนเคยห้ามคนอื่นทำบุญไหมเคยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเจริญกุศลคนอื่นห้ามบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหลายท่านก็บ่นว่าเวลาเขาจะทำดีนะอุปสรรคเต็มไปหมดเลยก็ใช่แล้วไม่ต้องไปแปลกใจหรอกพอเวลาเห็นคนทำดีนะเรามีเหตุผลจนอธิบายให้เขาไม่ต้องทำอ่ะเรานี่เก่งมากอธิบายจนบอกคุณไม่ต้องทำหรอกสรุปแล้วนะบางคนนี่มีความสามารถขนาดนั้นสามารถพูดให้คนเลิกทำดีได้นั้นเวลาตัวเองจะกลับมาทำดีก็จะมีคนขัดคนขวางโดยประการต่างๆมาทบทวนถึงบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์ท่านก็ให้ทานท่านก็ทำคุณงามความดีเยอะแต่ศีลบารมีนี่ยอดเยี่ยมกว่าบารมีอย่างอื่นก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยยกบารมีนี้ขึ้นสู่เทศนาประกาศคุณานุภาพของพระโพธิสัตว์เอาไว้ในจริยาปิฎกนี้ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะแม้ท่านเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานท่านก็ยังเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะเคารพมารดาตั้งจิตเพื่อจะเคารพแม่ทั้งที่เป็นกำเนิดเดรัจฉานนะ
บางคนก็บอกว่าตำหนิบอกว่าแม่เนี่ยทำให้แต่เกิดแล้วก็ไม่รู้จักเลี้ยงดูเป็นต้นบางคนเนี่ยตำหนิขนาดนั้นทั้งที่นั่นอ่ะขนาดเขาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นต้นเขาก็ยังไม่มีสามัญญสำนึกสู้ช้างก็ไม่ได้ว่างั้นนะสู้เดรัจฉานก็ไม่ได้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็รำลึกถึงพระคุณของแม่เอาตั้งจิตเคารพแม่ด้วยความเคารพขณะเดียวกันการเคารพแม่เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเดียวกันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความเคารพในพระมารดาขออภัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สรรเสริญผู้มารดาสรรเสริญการเคารพต่อมารดาว่ามารดาทั้งหลายเป็นเหมือนกับพรหมของลูกเพราะมารดาทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ละเว้นจากพรหมวิหาร4ประการต่อลูกมารดาทั้งหลายเป็นบิดามารดาเป็นผู้หวังความเจริญแก่ลูกอันนั้นก็เป็นเมตตามารดาบิดาทั้งหลายมุ่งจะบำบัดความทุกข์ของลูกอันนั้นก็เป็นกรุณาของมารดาเมื่อเราได้ดีคนที่ดีใจที่สุดก็คือมารดาบิดาอันนั้นก็เป็นมุทิตาของท่านขณะเดียวกันเมื่อเราอยู่ดีมีสุขไปดีไปสุขไปสบายท่านก็หมดกังวลอันนั้นก็เป็นอุเบกขาของท่านพ่อแม่จึงเป็นพรหมผู้อยู่ด้วยพรหมวิหาร4ประการสำหรับลูกทั้งหลายขณะเดียวกันพ่อแม่เป็นบุรพเทพเนี่ยนะเป็นเทวดาเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีใจที่บริสุทธิ์พ่อแม่ทั้งหลายเป็นบุรพาจารย์เป็นบุรพาจารย์ก็คือปุพพาจารย์ปุรพาจารย์อันเดียวกันเป็นผู้ที่สั่งสอนลูกทั้งหลายนับตั้งแต่คลอดออกมาแม่ก็เริ่มสั่งเริ่มสอนเริ่มแนะนำในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการเคี้ยวการกินในการอาบในการแต่งตัวนุ่งห่มในการหัดยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้พ่อแม่สอนทั้งหมดนั้นการสอนของพ่อแม่สอนจนเจริญเติบโตเมื่อตัวเองหมดปัญญาที่จะสอนก็ยังส่งไปให้คนอื่นสอนต่อไปอีกหวังให้ลูกได้รับความเจริญพันคนอื่นนี่ถือว่าเป็นอาจารย์หลังๆทั้งนั้นพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกเป็นอาจารย์เบื้องต้นที่โอวาทสั่งสอนทุกอย่างแนะนำให้รู้ว่านี้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนี้เป็นลุงเป็นป้านี้ควรเรียกอย่างนี้สอนแม้กระทั่งถ้อยคำที่ควรพูดกิริยามารยาทระเบียบแบบแผนพ่อแม่ทั้งหลายสอนทั้งหมดก็เลยเรียกว่าพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์ขณะเดียวกันพ่อแม่เป็นนาบุญของลูกเรียกว่าอาหุไนยบุคคลเป็นบุคคลที่ควรที่ลูกจะต้องลุกขึ้นต้อนรับถ้าหากว่าเห็นใครเดินมาแล้วควรลุกขึ้นรับก็คือพ่อแม่ถ้าจะมีของไปฝากใครพ่อแม่เป็นผู้ที่ควรของฝากที่สุดเนี่ยนะสำหรับลูกๆทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะต้อนรับอย่างดีก็ต้องรับต้อนรับพ่อแม่ถือว่าเป็นแขกที่มีเกียรติที่สุดเนี่ยนะเป็นแขกที่สามารถอำนวยความสุขความเจริญให้แก่เราถ้าเราจะต้อนรับจะเชื้อเชิญถ้าเราจะแสวงบุญพ่อแม่ของเราเป็นบุคคลที่เราควรที่จะแสวงบุญที่สุดแล้วสำหรับลูกทั้งหลายเนี่ยนะถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นนาบุญของลูกที่ไม่มีนาบุญอื่นๆให้แก่บุคคลอื่นเป็นร้อยเป็นพันก็เท่าไม่ได้ให้เท่ากับพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเรานั้นเป็นผู้มีพระคุณอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญพระคุณของมารดาบิดาเอาไว้ในพระสูตรหลายสูตรด้วยกันแม้กระทั่งพระวินัยบัญญัติพระองค์ก็ยังอนุญาตว่าปัจจัย4ที่ได้มาเนี่ยสามารถให้พ่อให้แม่ได้เลยโดยที่ปกติแล้วถ้าจะให้ผู้อื่นเนี่ยต้องฉันก่อนเป็นต้นให้เหลือก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นได้แต่ถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่ไม่ต้องนะให้ได้เลยนะโดยที่ไม่ผิดพระวินัยบัญญัติด้วยโดยเฉพาะอาหารเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าคนอื่นประเคนมาแล้วยกให้แม่ได้เลยว่างั้นน่ะโดยที่ไม่ผิดอะไรนะแล้วไม่เชื่อว่าเป็นการทำศรัทธาให้ตกด้วยนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญยกย่องมากนะเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่พระองค์บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เลี้ยงดูบิดามารดาคุณธรรมอันนี้ถ้าไม่มีในใจของพระองค์มาก่อนพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกนะเพราะฉะนั้นมารดานั้นเป็นผู้มีอุปการะมากสำหรับลูก ขณะเดียวกันนั้นการบำรุงบิดามารดาเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายเขาบัญญัติกันว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำวันนี้ถามเด็กๆว่าใครหนูทั้งหลายโตขึ้นใครตั้งใจไว้ว่าจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่บ้างโอ้ยกมือพรึบเป็นร้อยนั่นนะว่าขอให้ได้สมความปรารถนาให้ได้มีความสุขความสมหวังนะไปวันนี้ไปคุยกับเด็กมา
บอกว่าใครนะตั้งใจสมาทานเพื่อโตแล้วจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เลยบอกว่าอ้าวสมาทานกันทุกคนสมาทานว่าเมื่อนะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราจะต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทนพระคุณเนี่ยนะเด็กก็ว่าตามสมาทานตามก็ยังชื่นใจหน่อยนะทำไม่รู้เลยว่าเออได้พูดบ้างก็ยังดีนะมีโอกาสพูดคำเหล่านี้บ้างก็ยังดีเพื่อเป็นวาสนาเป็นบุญเป็นอุปนิสัยต่อไปในอนาคตเนี่ยนะหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์นะพูดถึงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์คือเคารพบิดามารดาท่านเลี้ยงดูมารดาด้วยคิดว่าวิธีการเลี้ยงดูของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านนั้นเนี่ยปกติแล้วท่านมีบริวารเป็นแสนแต่ท่านไม่สนใจบริวารเพราะว่าการอยู่ร่วมกับบริวารท่านไม่สามารถจะเลี้ยงดูแม่ได้ก็พาแม่หนีไปเนี่ยนะไม่สนใจในลาภยศสรรเสริญการเคารพนับถือของช้างเหล่าอื่นเลยตั้งใจมุ่งไปที่จะเคารพเลี้ยงดูแม่ที่ตาบอดเนี่ยนะเพราะว่าบางคนนี่เห็นแก่ยศเห็นแก่ตำแหน่งเห็นแก่ความมีบริวารทิ้งพ่อทิ้งแม่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ด้วยความทุกข์ยากอดๆอยากๆเป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็พระโพธิสัตว์ท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านไม่คำนึงถึงอันตรายท่านไม่สนใจอะไรละโคลงไปแต่ผู้เดียวท่านบูชาแม่ผู้เป็นนาบุญแล้วก็แม่ก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะมากท่านนะเป็นผู้ที่แสดงโลกนี้ให้เราได้ดูนะอันนี้คุณธรรมของพระองค์ท่านก็คือสละโลกธรรมทั้งหลายฝ่ายดีไปอยู่เลี้ยงแม่ต่อไปอีกการเห็นบุรุษหลงทางแล้วก็รับไปเลี้ยงด้วยความกรุณาให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยนะก็รับไข่รับนายพรานใช่ไหมเอาในพรานผู้หลงทางเนี่ยไปเลี้ยงดูด้วยใจที่อนุเคราะห์เอาเข้ามาส่งด้วยนะเอาเข้ามาส่งพระโพธิสัตว์นั้นอดกลั้นความผิดพลาดที่ในพรานป่านี่กระทำไว้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันที่ในพรานป่ามาเนี่ยนะท่านเห็นไอ้ในพรานคนนี้แหละพามาจับเราทั้งที่เราบอกไว้แล้วว่าอย่าบอกใครนะว่าเราอยู่ที่นี่นี่ก็ยังพาเข้ามาอีกท่านก็แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธถ้าท่านโกรธแล้วตายหมดแน่เนี่ยนะท่านไม่โกรธมันท่านก็อดทนนะไม่อดทนนะว่าจะทําอะไรได้มันมาปั่นนี้แล้วนะก็คือเขาบอกว่าคนที่เป็นมหาบุรุษเนี่ยนะคนที่ใจยิ่งใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเล็กน้อยขนาดนี้ขอกันกินมากกว่าเขาว่างั้นจะไปทําอะไรได้เรียกว่าบริหารวางแผนจัดการไว้อย่างดีแล้วแต่เขาก็ยังไม่ทําตามที่บอกจะไปทําอะไรได้นะขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์สามารถที่จะบีบจะฆ่าคนที่มาจับตนที่มีในควานช้างเป็นหัวหน้าแม้เพียงให้เกิดความสะดุ้งก็ไม่ทำอย่างนั้นท่านคิดว่าศีลของเราจะขาดนะให้คนเหล่านั้นเข้าไปจับโดยดีเหมือนช้างที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยอะไรมาก่อนแต่ให้เขามาจับงวงได้ซึ่งปกติแล้วไม่ใช่วิสัยของช้างป่าแต่นะทำตัวเสมือนช้างที่ฝึกดีแล้วเพราะอะไรเพราะความที่ตัวเองนี่อธิษฐานไว้อย่างมั่นเขาจะทำอะไรก็ทำเถอะขณะเดียวกันคุณธรรมอันอื่นของท่านอดอาหารแม้ตลอด7วันคิดว่าเว้นมารดาเสียแล้วเราก็จะไม่กลืนกินอาหารอะไรถ้าแม่ไม่ได้ทานก่อนเราจะไม่ยอมทานเด็ดขาดเนี่ยนะไม่เหมือนบางคนนะแอบทานให้หมดก่อนเหลือไว้ให้ฝากแม่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ทำจิตให้เกิดขึ้นว่าผู้นี้ถูกคล้องเราแล้วก็แผ่เมตตาผู้นี้ผูกคล้องเราท่านไม่คิดเลยนะท่านมีจิตเนี่ยประกอบไปด้วยเมตตารักต่อผู้ที่มาคล้องตัวเองเนี่ยนะก็เรียกว่ามีใจรักผู้ที่มาคล้องตัวเองเนี่ยเหมือนด้วยอำนาจของเมตตาหวังประโยชน์อยู่เสมอคล้ายๆกับพระเจ้าพิมพิสารนะถึงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาติศัตรูสั่งให้จับบอกให้เขาจับเธอพระราชาอยากจับก็จับไปคือรักลูกมากไอ้ความที่รักพระเจ้าชาติศัตรูมากยอมทุกอย่างนะถ้าพระเจ้าชาติศัตรูอยากได้อะไรก็ได้อยากได้บ้านเมืองให้บ้านเมืองอยากได้สมบัติให้สมบัติอยากได้อะไรอยากให้ตัวเองไปอยู่ในคุกก็เข้าไปอยู่ยอมลูกเพราะความที่ตัวเองรักลูกมากนี้ฉันใดพระโพธิสัตว์ความที่ท่านมีเมตตาท่านก็มองสัตว์อื่นเหมือนกับบุตรของท่านทั้งหมดเนี่ยนะคนอื่นจะทำอะไรก็ได้ทั้งที่อำนาจนี่อยู่ในมือของท่านอย่างล้นเหลือแต่ท่านก็ยังมีเมตตา
สุดท้ายคุณธรรมของพระโพธิสัตว์คือการแสดงธรรมถวายแก่พระราชาสั่งสอนให้พระราชานี้ดำรงอยู่ในคุณธรรมเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมพิเศษความที่พระองค์มีคุณธรรมพิเศษเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาอย่างนี้เลยแม้เพียงยังจิตให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็จะพ้นไปจากทุกข์ได้จะพูดไปทำไมถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยธรรมและสมควรแก่ธรรมบรรท่านผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณวิเศษเช่นนี้สมควรแล้วที่เราจะนับถือท่านว่าเป็นอะไรนะพุทธังสรณังคัจฉามิด้วยระลึกถึงปุพพจริยาคุณทั้งหลายที่พระองค์ได้กระทำมา